เมืองทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมอัปเดตความพร้อมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้นะครับ22มีนาคมคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวียดนามซึ่งทั้งคู่ก็เป็นทีมชาติอยู่22เพื่อเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับซึ่งในการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวียดนามนั้นพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองได้กล่าวว่าคงจะต้องมีการทดลองผู้เล่นว่าจะสามารถทดแทนและก็เข้ากับระบบตัวเองได้หรือไม่และที่สำคัญนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของตัวนักเตะที่จะสามารถพลิกเกมในยามที่สถานการณ์คับขันได้อีกด้วยหรือไม่โดยในนัดที่จะเล่นกับทีมชาติเวียดนามนั้นตนก็ได้ปรึกษากับทีมงานแล้วก็เห็นว่าน่าจะเปลี่ยนผู้เล่นจากชุดที่ไม่ได้ลงเล่นกับทีมเมียนมาแบบยกชุดนะครับเพื่อทดสอบฝีเท้านักเตะบ้างและก็จะให้นักเตะได้มีโอกาสโชว์ผลงานออกมาอย่างเต็มที่นั่นเองครับซึ่งเป้าหมายในวันนี้นะครับก็ยังคงต้องการที่จะเก็บชัยชนะให้ได้เนื่องจากว่าการเจอกับทีมชาติเวียดนามก็ถือเป็นคู่แข่งสำคัญในย่านอาเซียนและก็ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของวงการลูกหนังทั้งสองประเทศอีกด้วยจะยอมกันง่ายๆไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับพี่ซิโก้เองก็ขอเชิญชวนแฟนบอลให้มาร่วมให้กำลังใจกันเยอะๆในเกมนี้ด้วยสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเย็นวันนี้นะครับทีมชาติไทยจะเล่นในระบบ 4-3-3 ผู้สาประตูจะประกอบไปด้วยสมพรยศกองหลังนะครับทั้งฝั่งขวาจะเป็นนิติพลเสลานนท์ทั้งฝั่งซ้ายจะเป็นสุริยาสิงห์มุ้ย2เซนเตอร์ธนากรสายปัญญากับอดิศักดิ์เสนสมเอียดกองกลางนะครับทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรจะยืนคู่กับชาววัดวีรชาติแล้วก็อดิศักดิ์กลิ่นโกสุมส่วนริมเส้นทางฝั่งขวาจะเป็นปฏิภาณปิ่นเสริมสุดสีริมเส้นทางฝั่งซ้ายเป็นกสิเดชเวทยาวงศ์และกองหน้าน่าจะเป็นจาตุรงค์พิมพ์คุณซึ่งแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราท่านไหนนะครับว่างๆก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรากันเยอะๆนะครับที่สนามกีฬากองทัพบกช่วงเวลา18นาฬิกาตามไปซัพพอร์ตไปให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นนักเตะขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราทั้ง5รายซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะลงสนามถึง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุริยาสิงห์มุ้ยปฏิภาณปิ่นเสริมสุดสีรวมไปถึงกสิเดชเวทยาวงศ์แล้วก็ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันเยอะๆนะครับ